เรื่องก็มีอยู่ว่ามีเจ้าของช้างติดต่อมาให้ไปรักษาเคสฉุกเฉินค่ะคุณยายช้างปวดท้องจนล้มนอนแบบนี้เจ้าของแจ้งว่าเป็นแบบนี้อยู่นานเลยค่ะแถมท้องยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นช้างเป็นแบบนี้เจ้าของก็เหมือนใจจะขาดค่ะพอรู้ว่าต้องปวดท้องมากแน่ๆหมอออกเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะก่อนหน้านี้รักษาช้างอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะนั่งรถไปหมอก็กระวนกระวายใจค่ะโทรถามอาการอยู่เรื่อยๆกว่าจะมาถึงก็ตกค่ำแล้วค่ะโชคดีที่เคสก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์อาการดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาดูเคสที่ภูเก็ตต่อได้ค่ะและนี่คือคุณยายแสงดาวนะคะหรือว่าพังแสงดาวสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ยังเดินช้ามากๆอยู่นะคะเพราะว่าปวดท้องช่องท้องกลางขยายใหญ่เมื่อพาช้างเข้าซองรักษาหมอก็รีบเตรียมยาเลยค่ะวันนี้ก็ขนน้ำเกลือมาหลายลังเลยค่ะอาการปวดท้องในช้างถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ใจน้อยค่ะแค่ปวดท้องก็สามารถเสียชีวิตได้ขณะที่หมอเตรียมยาอยู่ช้างก็มีอาการปวดบิดเป็นระยะนะคะโดยยาที่หมอจะให้อันดับแรกก็คือยาลดปวดค่ะคุณยายแสงดาวอายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการให้ยาต่างๆก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วค่ะอันนี้พี่ควานก็ช่วยกันแขวนน้ำเกลือขึ้นไปเลยนะคะปัญหาตอนนี้ก็คือเราไม่รู้ว่ามีอึก้อนใหญ่ขนาดไหนอยู่ในท้องค่ะก็เลยทำให้คุณยายปวดบิดมากๆถึงขั้นผุดลุกผุดนอนอย่างที่เห็นเพื่อการที่ให้ยาได้อย่างรวดเร็วหมอจะให้ยาผ่านหลอดเลือดดำหลังใบหูนะคะโดยให้ร่วมกับน้ำเกลือไปเลยค่ะยาก็จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยและวันนี้หมอจะเปิดน้ำเกลือ2เส้นเลยนะคะเพราะจะได้ให้ยาแล้วก็น้ำเกลือได้เร็วที่สุดค่ะทำงานช่วงกลางคืนก็จะลำบากนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีไฟส่องอยู่ตลอดเวลาแต่พี่ๆก็ให้การช่วยเหลือดีมากเลยค่ะรวมถึงคุณยายแสงดาวเองด้วยเวลาแทงเส้นก็คือนิ่งกริบหลังจากเปิดเส้นเสร็จแล้วหมอก็มาเตรียมยาต่อเลยนะคะโดยหมอจะให้ยาที่ช่วยเรื่องการผลิตน้ำย่อยและลดการจุกเสียดค่ะบวกกับดูอาการเรื่อยๆควบคู่กันไปด้วยค่ะเมื่อหมอกดดูท้องนะคะก็พบว่าท้องแน่นเลยค่ะมีลมอยู่ข้างในเยอะมากสังเกตเห็นว่าท้องจะกางออกนะคะหลังจากได้ยาลดปวดนะคะคุณยายแสงดาวก็นิ่งลงค่ะอาการปวดท้องดีขึ้นตอนนี้หมอก็กำลังเตรียมยาลดกรดนะคะเพื่อให้คุณยายสบายท้องขึ้นค่ะคุณยายมีน้ำหนักเยอะนะคะปริมาณยาก็เลยต้องเยอะตามค่ะเมื่อท้องคุณยายมีลมเยอะเราก็จะให้ยาขับลมค่ะเพราะตอนนี้คุณยายหายปวดท้องและเริ่มกลับมากินอาหารได้แล้วค่ะหมอจะเอายายัดลงไปในกล้วยแบบนี้เลยนะคะเมื่อลองให้กินคุณยายก็กินได้ดีค่ะก็เลยจัดให้เลย60เม็ดจุกๆคุณยายก็กินหมดเกลี้ยงเลยค่ะพอหายปวดท้องก็มีความอยากอาหารนะคะแทบจะกินหมอไปด้วยแล้วเนี่ยแต่หมอก็ยังไม่ชะล่าใจค่ะยังคงให้น้ำเกลือต่อไปน้ำเกลือจะทำให้อุจจาระนิ่มอุจจาระที่แข็งและเป็นก้อนใหญ่จะขับออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วนะคะหมอก็มาตรวจเช็คท้องอีกครั้งค่ะพบว่าตอนนี้คุณยายเริ่มตดได้ทำให้ลมในท้องไม่ตึงและแน่นมากแล้วค่ะสังเกตเห็นว่าเวลาหมอกดเนี่ยก็จะนิ่มๆขึ้นหมอก็เลยใช้แผนการรักษาถัดไปค่ะนั่นก็คือเป็นการล้วงกระตุ้นลำไส้ช่วยให้พี่ควานเนี่ยดึงอึออกมาได้ซึ่งพอล้วงเนี่ยก็เจออึเลยนะคะอย่างที่เราคิดไว้มีทั้งอึก้อนใหญ่แล้วก็ก้อนเล็กปะปนกันไปค่ะหมอให้พี่ควานส่วนน้ำเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาอึก้อนลึกๆเนี่ยออกมาให้หมดสรุปก็คือสามารถล้วงอึออกมาได้เยอะมากค่ะและคุณยายก็เริ่มฉี่แล้วแสดงว่าน้ำในร่างกายเริ่มเพียงพอแล้วค่ะหมอก็มากดท้องดูอีกรอบนะคะท้องนิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะน่าจะสบายท้องแหละแล้วก็มาตรวจดูอึกับพี่ควานนะคะว่าคุณยายกินอะไรไปบ้างอะไรที่พอจะเป็นอันตรายต่อลำไส้ได้บ้างเพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาต่อไปค่ะเมื่อหมอตรวจดูแล้วนะคะอึก็ยังละเอียดดีค่ะโอ้โหคุณยายอึออกแบบนี้นะคะหมอก็ยิ้มกว้างเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะหมอก็มีการจับคลำท้องคุณยายเรื่อยๆค่ะคลำไปก็คิดไปว่าเอ๊จะมีอึก้อนใหญ่อยู่อีกไหมนะแต่สำหรับคืนนี้คุณยายดูดีขึ้นมากๆแล้วค่ะขณะนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะหมอก็เลยปล่อยคุณยายไปพักผ่อนค่ะอันนี้หมอก็กำลังถอดสายน้ำเกลือให้คุณยายนะคะก่อนที่จะปล่อยไปคุณยายก็อึเองอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนก็ดีใจใหญ่เลยค่ะที่คุณยายอึเองได้แล้วกูดไนท์นะคะคุณยายเช้าวันต่อมาหมอก็มาตรวจดูอาการคุณยายอีกรอบค่ะตรวจดูสีปากแล้วก็ตรวจดูอึค่ะแน่ๆๆหมอเล่นขี้อีกแล้วใครเห็นอึแล้วดีใจเหมือนหมอบ้างวันนี้ท้องก็ไม่กลางแล้วนะคะหมอก็จะฉีดยาบำรุงให้คุณยายช้างสัก1เข็มค่ะ
เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นการย่อยด้วยนะคะลดการจุกเสียดและบอกพี่ควานว่าอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณอาหารให้คุณยายกินทีละน้อยเพื่อปรับลำไส้ไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะหมอก็ให้ยาถ่ายพยาธิไว้โดยจ่ายยาถ่ายพยาธิให้ทุกเชือกในปางเลยนะคะรวมถึงก็ยังมียาบำรุงด้วยตอนนี้คุณยายแสงดาวก็หายเป็นปกติแล้วนะคะจากวันแรกที่เจ้าของโทรมาบอกว่าใจจะขาดแล้วจนมาถึงวันนี้คุณยายช้างหายป่วยหมอก็เลยรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือทั้งชีวิตช้างและเยียวยาหัวใจเจ้าของไปด้วยขอให้คุณยายแสงดาวสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกเพจท่านไหนสนใจอุดหนุนเสื้อสามารถทักข้อความเพจหรือทักไลน์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะ